ตำรวจชุดสืบสวนสภ.บางละมุงร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับกุมนายอนันต์หรือมืดอายุ29ปีพร้อมของกลางที่ซุกซ่อนในตัวเป็นยาบ้า72เม็ดไอซ์ 13.8 กรัมโดยจับกุมได้ภายในซอยเนินกระบกตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังสอบสวนขยายผลจับกุมผู้ต้องหา3คนก่อนหน้านี้วันที่12สิงหาคมในพื้นที่เดียวกันได้ของกลางยาบ้า227เม็ดไอซ์จำนวนหนึ่งพร้อมอุปกรณ์การเสพและยังมีสมุดบัญชีรายชื่อลูกค้าโทรศัพท์มือถือและรถเก๋งอีก1คันหลังจากยอดล่อซื้อยาบ้า10เม็ดโดยผู้ต้องหาทั้ง3คนให้การว่าซื้อยาบ้าและไอซ์มาจากนายอนันต์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนำไปขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ขณะที่นายอนันต์ให้การรับสารภาพ